ดีๆขึ้นมาเลยวะคือตอนนี้เนี่ยมันมีอัปเดตไอ้นี่นะไอ้อัปเดตใหม่มานะโอ้โหทีนี้แบบว่าผมเข้าเกมมาปุ๊บไปขึ้นอะไรมาวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหเควสบานเลยมึง ขึ้นมาบานเลยอะอะไรวะเนี่ยโอ้โหตึงใหญ่ ตึงใหญ่เลยนะตึงใหญ่เลยแต่ว่าผมว่ากราฟิกของ PC ไม่ได้เปลี่ยนไปนะแต่ไอ้จังหวะโหลดเนี่ยที่งุนงินเนี่ยนะอาจจะปรับก็ได้อาจจะมีปรับนะนะครับแต่เควสเนี่ยขึ้นมาบานเลยเมื่อกี้นี่ดึงดึงอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้แบบโอ้โหอย่างนี้เป็น Investigate Merchant Workshop ไหนดูหน่อยสิดูหน่อยนะโอเคก็ถ้าจะไปอ่ะเดี๋ยวก็ดูไออันที่มันใกล้ที่สุดอะไรอย่างเนี้ยนะฮะอันนี้เราเนี้ยอันนี้คือไอ้นี่นะฮะเควสที่ทำไปครั้งที่แล้วนะทับเบิลวอเตอร์ไหนลองดูดิฮัลโหลอีฟอะไรวะมันคืออะไรเดี๋ยวอ่านอธิบายกันต้องฟังเสียงสัญญาณมิสเทรียสนะฮะคือฟังแล้วนะฮะตามที่มันอยากได้แล้ว Settlement Recruitment Bacon อันนี้คืออะไร Attention Commonwealth residents Are you looking for a safe place to settle? Home in on these coordinates If you're willing to work hard You can make the Commonwealth a better placeโอเคนะผมคือผมมากอยากจะนี่แต่ผมกลัวดนตรีมันจะมีปัญหานะเดี๋ยวผมแปลให้ฟังแป๊บนึงคือมันบอกว่าแบบมันกำลังรีคูทคนอยู่อะไรอย่างนี้นะถ้าคุณแบบทำงานหนักคุณพร้อมที่จะมาทำร่วมกันก็คุณสามารถทำให้คอมมอนเวลเนี่ยเป็นสถานที่ที่ดีได้นะก็วอลเทคดิสเทสซิงแนลอันนี้ก็อันใหม่นะเป็นสัญญาณมาจากวอลเทค This has been a pre-recorded messageMessage repeats in 3 seconds. อันนี้เป็นเรคคอร์ดแบบรีพีทใน3นาทีนะไอ้ใน3วินาทีเฮลจะยิงมีเสียงเลเซอร์มันจะฆ่าผมแล้วเป็นนะกูข้องใจมากแบบว่าแล้วมึงแบบไม่มีซับให้กูแล้วหรอ อะไรมึงย้ายกูแบบอย่างเดียวบางทีก็มันก็นะพูดไปด้วยนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องฮะแป๊บนึงขอดูนี่เขาเปิดหมดแล้วนะฮะซับเซิร์ฟอะไรมันใหม่จัดเนี่ยมันเลยยังไม่ขึ้นมานะThis has been a pre-recorded message. Pre-recorded message in 3 seconds. ใน3วินาทีนะเวลามัน3วินาที3นาทีต่างกันช่วยด้วยช่วยด้วยผมว่าไม่มีอะไรนะคงจะเหมือนเดิมนะคือแบบมีการสู้กันน่าจะมาจากในวาวสักที่หนึ่งหรือว่าวาวเทคนะฮะแล้วก็มีการยิงขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นกับดักล่อไปเหมือนเดิมนะมุกเดิมของค่ายนี้นะโอเคนะมันก็จะมีอันนี้นะฮะอันนี้เป็น source of the signal นะโอเคนะแล้วก็เรามาดูในส่วนของเดี๋ยวผมยังไม่ได้จัดของเลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องจัดนิดนึงนะโอ้โหแล้วนี่นะ source of signal นะ find Q pylo
พื่ออะไรแล้วผมก็ไม่รู้ว่าตอนต้นมันอาจจะมีเควสอะไรอย่างอื่นบ้างกันนั้นคงไม่พลาดมากนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เดินเควสหลักอะไรแบบนี้เลยนะฮะเดินที่เล่นทั้งหมดนั้นคือเควสย่อยอย่างเดียวนะอันนี้อะไรวะเนี่ย investigate the signal เหมือนเดิมนะคือมาใหม่เลยนะฮะโอ้โหแบบว่าถ้าใครแบบไอ้นี้ปุ๊บอ่ะก็นี่นะโอ้โหมีเควสอะไรใหม่ๆงั้นนะปกติไม่มีนะอันนี้มาบานเลยทีนี้คือถ้าเรามาร์กไว้หมดนี่มันจะมึนหัวเลยพอนะมันจะเยอะไปนะแต่อยู่ดีมาเด้งพร้อมกันอย่างนี้ก็เยอะไปสำหรับลองกันนะ Backstreet Apparel อันนี้คือเควสหลักเควสหนึ่งนะไอเควสมันก็เป็นเควสไอเนี้ยเควสไอเควสสร้างเมืองฮะอันนี้ไม่มีอะไรนะ Diamond City คือเควสหลักจริงๆนะโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายของก่อนแล้วกันนะจัดการชีวิตกันแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวให้มันออกจากชุดก่อนเฮ้ยHey there I've still got something I want มีเรื่องอยากจะคุยด้วยมันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะแต่ว่าเราพูดมาเลยก็ได้แม่งกูจะแค่จะถ่ายของ Sure go aheadตอนเราพบกันครั้งแรกผมยอมแล้วนะผมก็สงสัยในตัวคุณแต่คุณสร้างความประทับใจให้ผมเสมอมาคุณคือคนที่มินิเมนต้องการจริงๆเอาไงดีอันนี้แล้วกันขอบคุณและมีความหมายกับผมมากคุณอาจจะรู้ว่ามินิเมนเนี่ยมีความหมายสำหรับผมมากตอนที่ผมเป็นเด็กมินิเมนนี่เป็นฮีโร่ของผมเลยเป็นพวกเขาเนี่ยเป็นคนดีจริงๆตอนผมอายุ17ผมเข้าร่วมกับเอสราฮอลลิสเขาเป็นคนดีจริงๆเขาเชื่อในวิถีของมินิเมนแบบดั้งเดิมเรามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันอยู่หลายปีเหมือนกับว่าสิ่งนี้มันใหญ่เกินกว่าผมอย่างเช่นการทำให้คอมมอนเวลเป็นสถานที่ที่ดียิ่งขึ้นถ้ามันดีขนาดนั้นจริงทำไมถึงล่มสลายได้ล่ะก็มีอะไรหลายอย่างที่ผมไม่รู้นะหรือไม่มีคนสนใจมากพอเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับการนอนเลื่อนระหว่างกลุ่มผมเดาว่าเจเนอเรลเบเกอร์ก็พยายามที่จะเก็บมันไว้แล้วก็พยายามให้ทุกคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่พอเขาโดนฆ่าปุ๊บทุกอย่างก็เปิดออกผมไม่อยากจะเชื่อเลยตอนแรกคนพวกนี้ควรจะเป็นมินิเมนเขาควรจะต้องทำเพื่อผู้คนเหนือสิ่งอื่นใดบางทีมันอาจจะไร้เดียงสากันไปใช่ไหมแต่ก็นะผมก็ยังเป็นผมอยู่ผมยังเชื่อว่ามินิเมนมันเป็นอย่างที่มันเคยเป็นเสมอมาเป็นคนดีๆเราเป็นคนดีเหมือนกันนะเราทำอย่างดีสุดแล้วหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นคุณก็ทำเป็นตัวอย่างที่ดีผมก็เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณและผมดีใจมากที่คุณสละเวลามาฟังผมได้เสมอเพรสตันขอบคุณนี่เราน่าจะกลับเข้าที่กันแล้วนะกลับมาถ่ายของจะใส่ชุดนี้นานแค่ไหนมึงเธอชุดเหลือเกินนะยิ่งแบบว่าทำลายมินิเมนนี่มึงติดใจไม่ยอมออกจากชุดเลยทวงเวลากูน้ำนี่ภาพมันสวยขึ้นหน่อยนะน้ำแล้วก็ตัวละครเราตอนเปียกฝนเนี่ยลองสังเกตดูนะเนี่ยนะอันนี้คืออัปเกรดขึ้นมานะน้ำนี่ก็เปลี่ยนไปนะที่เห็นได้ชัดนะอันนี้เดี๋ยวผมขอต่ออันนี้เพิ่มอีกมันจะพอป่ะวันเนี้ยมอเยอะเหลือเกินจะมีบอกว่าขาดไฟอะไรเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะนี่มัน55แล้วก็10ใช่ป่ะอันนี้3ก็13เอา13เนี่ยอันนี้2เท่ากับเหลือ11 19
876543ยังเหลืออยู่นะโอเคเพื่อปั๊มน้ำไปขายเรื่อยๆนะคือเราสามารถใช้วิธีปั๊มน้ำก็ได้นะผมว่าไอ้พวกผักพืชอะไรแบบนี้มันก็ปักเยอะๆมันก็เอาไปขายได้เหมือนกันนะแต่น้ำน่าจะราคาดีกว่าเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะก็อันนี้เดี๋ยวเรากลับมารายงานเนี่ยรายงานเรื่องน้ำก่อนนะ Supervisor White ที่รักดีใจจริงๆได้เจอคุณคุณแก้ปัญหาเรื่องน้ำแล้วหรือยัง Yes ma'am ใช่แล้วอ้าวช่างเป็นสุภาพบุรุษจริงๆฉันต้องให้รางวัลหน่อยแล้วนี่นี่สินค้าของพวกเราฉันจะขอให้กินนี่ลดราคาให้คุณด้วยนะถ้าคุณต้องการอะไรก็งั้นกลับไปทำงานดีกว่านะทาเธอโอ้ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารมาแต่อย่าดูถูกนะเพราะอาหารยุคนี้ถือว่าไอ้นี่นะมีค่านะเฮ้ว่ามาWe've gotten big enough that we're having trouble. ตอนนี้เนี่ยคอมมูนิตี้เราก็ใหญ่ขึ้นมันก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นแต่ผมมีทางออกผมว่าเราได้เวลากลับไปยึดปราสาทคืนแล้วนะมันเคยเป็นฐานของมินิเมมก่อนช่วงเวลาของผมมีที่ป้องกันดีตำแหน่งก็อยู่ตรงกลางเลยและยังมีเรดิโอไว้แบบครอบคลุมทั่วทั้งคอมมอนเวลด้วยSo what happened to this? เอาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ปราสาทนะถ้ามันดีป้องกันดีขนาดนั้นก็เรื่องมันยาวอ่ะนะแต่ดูเหมือนก็มีมอนสเตอร์โผล่มาจากทะเลแล้วก็ทำลายแล้วก็มีหัวหน้าหลายคนโดนฆ่าไปในการศึกนั้นน่ะผมก็เลยเดาว่าไม่มีใครอยากเสี่ยงแต่ว่าสถานีวิทยุนั่นน่ะเป็นช่วงก่อนที่มีปัญหาอีกนะงั้นเราจะไปบุกปราสาทกันดีไหมเดี๋ยวผมคิดดูก่อนแล้วกันนะเราจะบอกอีกทีบอกแล้วกันนะครับคุณพร้อมจะลุยแล้วก็แต่ผมจะบอกคุณรู้ว่าเซตเมนต์อื่นต้องการความช่วยเหลือยังไงก็ช่วงเวลานี้เราต้องช่วยเท่าที่เราทำได้นั่นคือสิ่งเดียวที่เราทำได้นะตอนนี้จะวุ่นวายมากแล้วจะเอาแต่สั่งงานอย่างเดียวนี่เลยนะไหนๆก็ไอ้นี่แหละอย่าโมแต่เก็บผักเก็บหญ้าเบสเนี่ยไม่มีตรงนี้นะเราทำแบบว่าแบบลองดูก่อนนะว่ามันจะไอ้นี่ได้หรือเปล่านะสร้างไฟฟ้าได้หรือเปล่าไม่ได้นะขาดวัสดุอยู่นะไม่งั้นเนี่ยจะทำเรียกคนมาได้นะดีเฟนซ์มีแค่2ก็ประมาณเนี่ยนะเราทำอะไรไม่ได้มากอะเพิ่มดีเฟนซ์ให้แล้วเรานี่ดีกว่าไปลุยต่อดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเรารู้สึกเหมือนมันจะโหลดเร็วขึ้นด้วยนะผมนี่กดมือถือรอแล้วไม่คิดว่ามันใจนี่นะพวกแสงเงาอะไรเนี้ยอาจจะมีปรับปรุงนะผมว่าไม่ได้แน่ใจนะน้ำด้วยเหมือนกันนะต้องไปเทียบดูแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะต้องไปเทียบดูอะไรนี้นะฮะแต่เท็กเจอร์อะไรก็เหมือนเดิมเพราะเราใช้ไฮเท็กเจอร์แพ็คอยู่แล้วนะเอานอนไม่ได้เว้ยนอนไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเค
แขกมาไม่ดูแลแขกเลยนะอันนี้เป็นกระสุนประเภทจุด38นะจะเหมือนกันนี้เลยนะจริงๆผมน่าจะต้องติดจรวดสักอันนึงนะเป็นแบบเหมือนกับ heavy weapon สัก1กระบอกอะไรนี้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะผมมีระเบิดเป็นนกระเบิดปลาเป็นระเบิดนกอยู่ด้วยนะฮะก็สำรองติดตัวไว้เฉยๆนะมันมีเสาแล้ววะเป็นโรงหุ่นไอ้นี่โรงสัญญาณมาก่อเก่ามาก่อนปะรีเลย์ทาวเวอร์อันนี้ขยายเขาบอกว่าขยายแบบแนวแซทเทลไลท์เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าทาวเวอร์สเตตัสนี่คืออินแอคทีฟนะขยายขึ้นสัญญาณแซทเทลไลท์มั้งครับเพื่อแอมพลิฟายเหมือนขยายสัญญาณอะไรเนี้ยนะอันนี้เปิดกลับมาครั้งหนึ่งนะเพื่ออะไรไม่รู้นะเจอสัญญาณวิทยุเพิ่มอีกเนี่ยเสียงผู้หญิงฮือฮำอะไรไม่รู้นะเหมือนเสียใจเสียดายเศร้าโศกนะไปเอาเบย์อะไรดีเนี่ยเนี่ยเวลาถ้าเรามีพวกจรวดนิสัยเราซัดใส่ตัวแบบนี้จะดีกว่านะเดี๋ยวผมขอปิดวิทยุก่อนนะเรารู้แล้วถ้ามันมีปัญหาชีวิตนะฮะนี่นะเยอะเลยทีนี้ขอเนี่ยวอลเทคซิกแนลเนี่ยนะฮะคือก็จะมาเรื่อยๆนะเควสนี้เป็นเควสแบบเควสมาใหม่อันนี้ก็มีนะทีนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะบวกนะอันนี้มันจะไหวหรือเปล่า3ตัวนะก็เราเตรียมอาวุธให้เรียบร้อยก่อนนะครับลมไฟมันก่อนเลยนะแล้วจากนั้นก็เชี่ยมันมีระเบิดน้ำเหมือนกันโอ้โหมันเอาจริงว่ะเอาจริงเลยจริงขอไอ้นี่ก่อนเลยนะขอซื้อก่อนเลยเราจะทำการเนี่ยบัฟตันเลยนะเพราะเนื่องจากว่าเราไม่นี่นะผมอยากจะเพิ่มไอ้ตัวที่มันเพิ่มความทนทานนะเพลย์ไฟวอเตอร์ด้วยนะฮะอ่ะไปต่อเจ็บเลยเนี่ยแม่งชอบบูนะฮะชอบแทงแทงไม่รู้เรื่องนะปืนเลเซอร์ก็มีนี่ต้องฉีดสติมแพ็คให้อีกไหมเนี่ยเรียบร้อยนะ hey, what is it? เราก็มีให้สติมแพ็คไปนะมันไม่พอใช้หรือไงนะกระสุน10มม.ไม่มีอ่ะให้สักสองนัดก็ได้แต่ไม่รู้มันหมดหรือเปล่านะหรือไงสติมแพ็คก็มีให้นะมันใช้ไปแล้วหรือไงไม่รู้นะไอ้ปืนเลเซอร์นี่พออัพเป็น3แรงดีเหมือนกันวะ
ครับเลเซอร์3ได้3ลูกเนี่ยนะฮะเอาไปหมดเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวก็หนักอีกเหมือนเดิมมีแค่กี่ตัวเนี่ย3ตัวไม่ใช่เหรออีกตัวนึงหายไปไหนวะนี่ไอ้ตัวนึงนอนอยู่นี่กลายเป็นเรามาปนมิวแทนด้วยเลยนะมันชั่วร้ายนะต้องปนมันไม่น่าจะมีอะไรนะไอ้ตัวนี้ต้องเก็บไว้นี่นะฮะเอาไว้แต่งบ้านตรงนั้นก็ไม่รู้เป็นอะไรต่ออีกเป็นทางเชื่อมไป power plant นะในนี้น่าจะมีของด้วยนะกะว่าจะไปถล่มลังโจนหน่อยนี่คือมันมีอะไรอยู่ตรงไอ้นี้ป่าวมันเหมือนก็มีไฟอยู่ตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเดินเข้าไปดูก่อนหรือว่าไปนี้ก่อนดีวะเดี๋ยวแม่งลืมกลับมานะกลับมาแล้วแบบงงทางแล้วอะไรแบบนี้แต่ตรงนั้นมันเหมือนจะเป็นมีไฟมีอะไรอยู่ไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่านะโอเคดีไม่มีทางไปต่อนะคิดว่าไปเป็นดันเจียนอะไรนี กำลังจะได้อัพนะอัพอันนี้เสร็จแล้วก็ค่อยอัพอันนี้ต่อนะแล้วค่อยอัพลิดไอชุมลีดเดอร์ต่อนะถึงจะทำแบบสปายรูทได้ได้เหรอแงะบ่อยนะสวีทโอเคอาลามคล็อกฮะมีคอปเปอร์แล้วจริงๆก็เท่านี้ก็น่าจะพอที่จะทำดีเฟนส์ได้อีกอันหนึ่งนะจะเป็นแค่จุดฟาร์มของอะข้างล่างนี่ไม่รู้น้ำลึกหรือเปล่านะอาจจะลึกก็ได้นะอันตรายนะอย่างนี้เราก็ไม่มีตัวทดลองซะด้วยลงไปนี่คือถ้าเลเวลแบบนี้นี่น่าจะลึกนะไม่เสี่ยงดีวะไม่เห็นประของอะไรด้วยครับเกาะองนี้ได้ด้วยเว้ย
ี่เราพอดีมีปัทถุอยู่ในตัวค่ะไอ้นี้ได้ด้วยนะเราค้าเป็นอินเคปเพนได้นะแล้วก็เมื่อกี้เรามีนี่อยู่นะกินน้ำดีกว่านะน้ำนี่ได้ถึง40เลยนะเมื่อกี้เป็นในนี้นะเป็นพืชพันธุ์นะธัญพืชอะไรวะโอ้น้ำรังสีผมว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างนะดูลักษณะเหมือนจะน่าจะมีคนอยู่แต่ก็คนเงียบมากนี่มันเป็นเมืองเป็นอะไรนี่ป่าวะกลายเป็นยาวเลยเว้ยนี่อ่ะ Forest of Marsh เป็นแหล่งกูนี่เองนะน่าจะเป็นแค่ดันเจี้ยนฟาร์มของอ่ะบอกว่ามีสิกนอลอะไรไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยโอ้โหเสียงมันยิงมาต้องสัตว์อะไรกันดูเดือดขนาดนั้นวะแล้วโอ้โหแล้วมึงลงมาข้างล่างตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไปบวกกับเขาอย่างนั้นเดี๋ยวกูก็ต้องเติมยาให้มึงอีกตอนแรกกูกะตัดปัญหาแบบว่าไม่เอามีดด็อกมามึงยังใจที่เนี่ยด็อกมีดมามึงยังใจอย่างนี้เลเวลขึ้นแล้วนะมันก็ชัดเจนนะว่าผมนี่ไม่ต้องไปดั้งดูเลยมากนะตอนนี้คาริสมาก่อนเลยนะต่อไปจะได้ทำสปายโรดได้นะแล้วมันการจัดการพื้นที่ไอ้เซตเทิลเมนต์มันก็จะง่ายขึ้นนะเฮ้ยโอ้โหเท่เยอะว่ะแล้วแม่งเป็นกูที่แบบอึดมากด้วยนะมันไอ้เหี้ยมันตบว่าวว่ะตบมืดตลอดเป็นเองนะเอาลิงเป็นเองนะคือแม่งแบบว่ายิงแล้วแบบอะไรไม่รู้ชักแล้วมันไอ้นี่นะฮะคือจังหวะแบบมันบั๊กหรืออะไรอย่างเนี้ยนะฮะแล้วดีเกการ์เดนมีปัญหา Sanctuary Happiness เริ่มจะไอ้นี่หรือไงเตียงไม่พอซันชายมี7คนแล้วว่ะกลายเป็นอย่างนั้นไปขอรักษาตัวก่อนนะสติมแพ็คไอ้สติมแพ็คไอ้สติมแพ็คอยู่นี คือมันต้องเป็นโหมดแบบว่าเนี่ย first person นะเมื่อกี้แบบมันเลยลวนนิดนึงนะ
เพราะว่าแบบเหมือนก็พอเวลาเล็งปุ๊บแล้วมือไอ้ปืนด้ามปืนมันไปเนี่ยไม่ได้ระยะมันฮะเกมออกแบบมาให้เล่นแบบนี้ดีกว่านะเขาถึงให้แบบเหมือน default mode เป็น first person อย่างนี้นะดีว่าคอมมานเนียร์เราแม่งทนรังสีนะกระสุนหลายแบบร้านปืนเว้ยร้านปืนเก่าคือเป็นแค่จุดฟาร์มของไม่น่าจะเกี่ยวในเรื่องเลยนี้ด้วยนะเรื่อยๆเลยว่าพามันออกไปก่อนดีกว่าวะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ไหวแน่เลยนะน่าจะมาเรื่อยๆนะหรือไม่มันก็มีเยอะนะฮะนี่วิ่งมาเร็วมากโอเคมันห่วงที่นะฮะไปดีกว่าแล้วแม่งกลางคืนด้วยยิ่งดุเลยเมื่อกี้สู้ดีอยู่เหมือนกันนะไอตัวแทงให้เรานะโอเค this is what I've got สติมแพ็คมีใช้ไป1กระสุนมันเดนกระสุนด้วยเหรอวะให้กระสุน10มมไปนี่มันไม่พอเลยไงวะให้เมื่อกี้มีให้ไปนะเอาสัก10นัดดูดิมันจะรู้เรื่องหรือเปล่าเอาสติมแพ็คมีใช้เหมือนกันนะอย่างที่เห็นนะแสดงว่าปืนพวกนี้แม่งจำเป็นต้องไอ้นี่นะจำเป็นต้องเติมกระสุนด้วยภาคนี้หรือว่าเป็นแพทใหม่เลยนี่ป่ะเพราะว่าปกติเนี่ยใส่ไปนิดเดียวมันก็คือแบบถือว่ามีกระสุนมันก็ยิงได้เรื่อยๆนะไกลด้วยนะโดนคลิปจะยาวไปอ
มันมาทางซ้ายนะฮะเรามาเจอเลยไม่รู้เหมือนมีเสียงหุ่นยนต์นะมิสเตอร์กัสซี่มิสเตอร์กัสซี่นี่เป็นหุ่นประเภทต่อสู้นะนี่ไอ้เหี้ยกูโดนเลยสัตว์โอ้โหแม่งอย่างเร็วเลยนะฮะโหแม่งยิงแรงด้วยนะไอ้เหี้ยต้องเอาแบบที่แบบว่ามันตื่นนึงแล้วรู้เรื่องเลยนะฮะเพราะมันตื่นไปนี่มีสิทธิ์ตายนะรีบไปแล้วนะฮะแม่งเลยส่งนี้ไม่ได้การแล้วนะหรือไม่งั้นแม่งมาตอนแรกมันขึ้นเขียวคิดว่ามันไม่ดุนะฮะแป๊บนึงนะผมขอเนี่ยผมก็อยากจะทำอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าสตูมันโหดนะเดี๋ยวขอดูสแตทก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นกับสแตทเราตอนนี้ดูได้ปะโหผมว่าผมใช้แพทเวย์ด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็ตัวอาหารเนี่ยมันกำลังขึ้นมาอยู่นะแต่ว่าประเด็นคือเราต้องจำเป็นต้องใช้นี่แล้วนะฮะผมไม่อยากจะอย่างนี้นะแต่ว่าดูท่าทางหุ่นนี้มันจะแข็งมากฮะไม่โดนแม่งอีกโหแม่งฉลาดด้วยสาดลงนกให้ใส่แม่งไปแล้วเป็นหนึ่งในศัตรูที่แข็งแกร่งเลยนะต้องใส่โคบัฟแล้วมั้งเจ็ดไม่ขึ้นวะมองสโคไม่เห็นนิกนะฮะข้อเสียของปืนเลเซอร์มันก็คือมันต้องปัดนะขึ้นอีกพิวริฟายวอเตอร์ก่อนเลย
อยู่ไหนวะมันเป็นกล้องระยะกลางเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยว่าเป็นกล้องระยะกลางต้องปรับกันใหม่อ๋อนี่มันสไนเปอร์นี่วะสักกูเปลืองของเลยกะว่าจะลงไปช่วยหน่อยไหวอยู่นะ General General โอ้โหเกือบแย่เลยอ้วมเลยนะเมื่อกี้นี้อย่าบอกนะส่วนขาชำรุดหรือไงวะไม่ได้บอกนะว่าไอ้นี่นะแต่เมื่อกี้มันมีกระพริบอยู่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะน่าจะบอกหน่อยว่าเราแบบอ๋อมันแค่กระพริบชิ้นส่วนของไอเทมโอเคเราก็ตกใจไปเองแบ็คสุดคือเรามีแบบสุดดำด้วยมีสุดฟ้ามีสุดดำอีกผมใส่กลับไปงวดนี้นี่แม่งต้องไอ้นี่วะโอ้มันมีกลิ่นกระสุนด้วยว่ะเมื่อก่อนมันไม่กลิ่นกระสุนนะตอนนี้มันกลิ่นแล้วว่ะแต่ไอ้ปืนหลักของมันไม่กลิ่นนะโอเค what am I doing ไม่มีอะไรพิเศษอ่ะมันถึงบอกว่าไอ้นี่เหลือเกินของนักของหนาเหลือเกินพื้นที่นี้มีเสียงปะทะกันทุกทีนะไม่ต้องสนใจนะไม่งั้นเนี่ยเราไอ้นี่เลยนี่เราก็ดิสแทคมามากพอแล้วนะฮะกับไอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นแค่ทางขึ้นทางขึ้นไปเฉยๆนะแต่ก็ดีนะครับคนเดินไปเดินมาจะได้ปลอดภัยด้วยนะฮะที่เราเคลียร์ไปก่อนเมื่อกี้เนี่ยไม่มีนี่ด้วยลงไปข้างล่างได้อีกถือว่าเป็นภัยต่อคนผ่านไปผ่านมาเลือดด้วยชิ้นส่วนกับชิ้นส่วนในนี้นะชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์อาจจะต้องเก็บไว้ว่ารู้สึกเหมือนมันมีเควสใช้พวกนี้ด้วยเหมือนกันนะจะเก็บไอ้ชิ้นสุดท้ายเก็บไงเก็บไม่ได้เว้ยอย่างนี้น่าจะได้ละอ
ต้องกินอะไรซะหน่อยนะนี่ได้30นะเนื้อแมง3นะเดี๋ยวเมื่อกี้กินคอมมานีตลอดเลยอ่ะ Something's out there. I knew it. I knew it. การวอนออฟด้วยนะฮะไปลังโจนี่ไกลยังเลยกลับมาพิธีด้วยจะไปไดมอนด์ซิตี้แทนละไอจากเมื่อกี้เนี่ยจริงๆมันต้องไปทางซ้ายนะนี่เป็นที่ไหนก็ไม่รู้ว้าว81นะเฮ้ย Let's get โอ้ยยาวกุยว่ะหมีว่ะหมีโหดโอ้ยเหี้ยทางตรงนี้แม่งเถื่อนจริงว่ะต้องไอ้นี่ก็ลิกแล้วนะฮะทางตรงนี้เถื่อนจริงๆว่ะพับตัดดีป่ะนี่เพิ่งไปบัฟเลยนะนี่เอา HP อ่ะแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยเม็ด X นะเม็ด X นี่อาจจะต้องเติมเพิ่มหน่อยแล้ววะไว้เผื่อนะมีให้กินเราก็กินไปนะช่วงแบบระหว่างรอยต่อเนี่ยน่าใช้งานมากที่สุดแล้วนะก่อนนี้เราจะแข็งแกร่งเนี่ยนะเพราะว่าช่วงนี้เราอ่อนไหวนะแล้วเราก็เน้นไออัพคาริสมาด้วยนะเพื่อที่แบบจะพัฒนาเมืองอะ นี่คือจะเป็นคนปกติแล้วใช่ไหมทำไมแบบทักทายกันด้วยวิธีโหดร้ายใช่ไหมนี่วาว81ขึ้นมานะน่าจะขึ้นมาเนี่ย Brahman if you got any sense make a move and I'll end you wastelander เป็นคาราวานว่ะ Ammo weapons and messy death I got it all หน้ามันดู so many guns and so little time you just gotta buy themLet's see what you have. Oh goody. Let's make mischief. ดูเหมือนแม่งเป็นพวกกินเนื้ออะไรนี้เลยนะขอดูหน่อยนะมันมีอะไรพิเศษอ่ะไอเกเน็ตนี่ก็ดีนะแต่แม่งแพงมากเลย3โหเนี่ยนะMarksman Powerful Sniper Rifle นะอันนี้เนี่ยมันจะดาเมจที่28เองเหรอวะคือมันโหดเลยนะแต่ไหมมี Power Smile ด้วยอ
มีถ้ามีพวกนกอะไรนี่น่าซื้อนะมิสไซล์ก็น่าซื้อนะฟิวชั่นคอร์นี่น่าซื้อสุดๆเลยแต่มันแพงอะโดนล่อไอ้เนียนขายของเราก่อนนะสูตรเก็บไว้ก่อนนะเอาไว้ใส่เล่นได้อันนี้เราก็ไปขายได้นะกลายเป็นว่าเราต้องเก็บน้ำไว้ก่อนนะเพราะว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะหลักๆที่ตัวเรามันหนักนี่หนักพอยนี้ด้วยนะหนักพอยพวกสแครปเนี่ยนะมีพวกนี้วะมีซิกเกอร์เรตนะเดี๋ยวลองดูเนี่ยขายไปเลยนะหนังยาวไกลนี่โอ้โหแปลว่าสู้ยาวกุยนะสู้อย่างยากนะแม่งกลายเป็นว่านี่ไปอีกนี้เราจะไม่พอนะสำหรับฟิวชั่นคอร์ถ้าเราจะซื้อนี่นะแฟนนี่มันขายได้กี่บาทวะได้แค่หนึ่งจะต้องคืนนี่ไปสักอันหนึ่งนะโอเคฟิวชั่นคอร์ตอนนี้ก็มีหลายลูกนะผมว่าพอที่เอาไปใช้แบบในศึกใหญ่ๆได้เยอะเลยเหมือนกันนะคิดเราเจอวาวใช่ไหมอ๋อเนี่ยวาวอยู่ตรงนี้โอ้ยาวแน่เลยวะ Oh this is one of those vaults like you came out of rightชงอมผมว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะมาเราผ่านเรื่องราวมามากมายด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้กันดีกว่านะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะ